ขอบคุณมากขอบคุณมากสุโลชนาคารันจิค่ะเธอทำให้อะไรๆง่ายขึ้นเยอะฉันสงสัยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะให้มานับเห็นความสัมพันธ์ของอาชนากับสาธิตยังไงและเธอก็ให้คำตอบกับฉันอาชนาทำงานในสำนักงานของสาธิตและฉันมั่นใจแล้วว่าดูนะตอนนี้ฉันจะทำยังไงสวัสดีบาชาอัชวินเธออยู่ไหนนะฉันพยายามติดต่อตั้ง3วันแล้วนะแต่เธอไม่คุยกับฉันน่ะไม่มาเจอกับฉันด้วยน่ะเธอหายไปไหนมาน่ะอยู่ไหนเหรอฉันขอโทษทีวาชาฉันต้องไปทำงานที่ลาดักลาดักเหรอนี่ไม่เอานะอย่างน้อยก็น่าจะบอกฉันหน่อยนะอยู่ดีๆก็สบายดีไหมสบายดีฉันคิดถึงเธอมากวาชาทำไมไม่เห็นตอบฉันเลยวาชาผมขอโทษคุณนะที่ไปโดยไม่บอกคุณผมเข้าใจว่าคุณห่วงขนาดไหนแล้วคุณจะลงโทษผมยังไงก็ได้แล้วแต่คุณเลยผมยอมรับแต่ว่าคุณน่ะฮัลโหลคิดถึงฉันไหมสาบานเลยนะอาชูว่าฉันสนุกกับเธอมากที่สิมลาฉันอยากจะไปเที่ยวด้วยกันอีกทริปนั้นเจ๋งดีนะโอเคฟังนะฉันรู้แล้วทำงานให้เสร็จเร็วเข้าฉันจะไปที่สำนักงานเธอแล้วเราจะไปเที่ยวกันนะไม่ล่ะทำไมคือฉันเพิ่งมาถึงที่ทำงานนะแล้วก็งานเยอะมากเลยกว่าจะทำเสร็จก็ค่ำแล้วงั้นเจอกันคืนนี้นะสัญญานะได้บายบายโอเคบายอะไรเหรอลูกค้าของเราอยากจะพบอ่ะนะฉันบอกว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะงานฉันค้างเยอะเลยที่จริงแล้วมีโครงการประมาณ 7-8 โครงการที่ต้องการลายเซ็นของคุณด่วนเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปเอามาให้นะท่านเรียกฉันว่าท่านอีกแล้วนะนั่นก็เพราะว่าเราอยู่ในสำนักงานยังไงล่ะท่านขอตัวนะฉันต้องไปแล้วก็ได้แต่รีบทำงานให้เสร็จล่ะฉันจะได้ใช้เวลากับเธอให้มากขึ้นในวันนี้วัชชะค่ะตามรัชมีมาหน่อยบอกเธอว่าเอารายงานที่บอกให้เตรียมไว้มาด้วยนะโอเคนะโอเคท่านคะเรียกฉันเหรอคะดัชมีเข้ามานั่งก่อนสิมาเลยขอบคุณค่ะดัชมีฉันบอกเธอแล้วไงเธอทำหน้าที่ฉันจะคอยดูแลเธอและเพราะว่าเธอเนี่ยวาชาถึงใกล้ชิดกับฉันมันเป็นหน้าที่ของฉันนะที่จะรักษาคำพูดเอาเช็คเงินค่าจ้างเพิ่มของเธอไปจากสำนักงานข้างล่างขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ
ท่านท่านทำอะไรหน่อยนะคะคือว่าฉันน่ะต้องการงานนี้มากๆเลยแหละค่ะช่วยฉันหน่อยค่ะก่อนอื่นนั่งลงก่อนนะครับเชิญเลยฟังนะผมนี่เข้าใจปัญหาของคุณแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณเนี่ยเรียนจบแค่เกรด8แล้วผมจะให้งานคุณไม่ได้จากวุฒิการศึกษาของคุณเนี่ยแต่ท่านได้ยินมาว่าท่านให้งานกับคนที่ชื่ออาชนาเขาไม่มีการศึกษาเหมือนกับฉันฟังนะคุณไม่เข้าใจอาชนาจบเกรด8แล้วแล้วคุณเพิ่งจบแค่เกรด5มันต่างกันตั้ง3ระดับเนี่ยผมพยายามจะหาทางช่วยถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยผมจะรีบบอกไปทันทีเลยนะถ้าท่านให้งานกับฉันน่ะฉันจะทำทุกอย่างที่ท่านต้องการเลยได้โปรดเถอะค่ะทำอะไรเนี่ยฮะทำตัวดีๆหน่อยนะไปจากที่นี่ซะแต่ท่านบอกให้ไปไงไปไกลไม่อ่ะฉันไม่ได้งานหัวหน้าน่ะเข้มงวดแล้วก็อารมณ์ร้ายมากเลยด้วยเขาจ้างสาวเกรด8ชื่ออัชนาน่ะแต่เขาไม่จ้างฉันฉันว่าพวกนั้นน่ะจะต้องมีอะไรกันแน่ๆเลยไว้ฉันโทรหานะบายมีอะไรคะเป็นอะไรเหรอปู่ฉันโทรมาไม่ใช่เรื่องของป้าไปไกลๆซะฉันอารมณ์ไม่ดีนะฉันไม่ได้ถามเพื่อให้เธอหัวเสียนะจ๊ะฉันก็หัวเสียเหมือนกันฉันคิดว่าเราหัวเสียในเรื่องเดียวกันด้วยซ้ำไอ้สาธิตหัวดื้อ นั่นมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คิดเลยฉันไปของานเขาเขาปฏิเสธฉันเพราะว่าฉันการศึกษาไม่ถึงแต่สาวเกรด8กับได้ทำงานฉันไม่ได้งานไอ้นั่นกล้าปฏิเสธฉันฉันจะสั่งสอนบทเรียนให้กับเขาหน่อยเป็นบทเรียนใช่ไหมฟังนะเราทำแบบนี้กันขอบคุณพระเจ้าวันนี้ท่านใจดีกับฉันมากท่านเปิดประตูโอกาสให้ฉันสุโลชนามาที่บ้านมาพูดเรื่องงานของอาชนาตอนนี้ยายเด็กนี่ก็ทำให้ฉันทำภารกิจได้ง่ายโอ้พระเจ้าท่านนี่ใจดีจริงๆเลยบางทีผมเนี่ยโกรธตัวเองมากๆเลยทำไมผมถึงเลือกมานาไปอาชูทำไมผมต้องรีบให้ลูกแต่งงานทำไมกันเล่าทำไมฟังนะเราเปลี่ยนสถานการณ์ไม่ได้ไม่แน่มันอาจจะเป็นโชคชะตาของอาชูเราคิดถึงอนาคตของอาชูดีกว่าฉันมั่นใจว่าอาชูจะอนาคตสดใสเธอจะใช้ชีวิตที่เป็นของตัวเองและไม่ซับซ้อนและเราภูมิใจในตัวลูกสาวของเราไม่แพ้ไปกับลูกชายดูวาชาสิฉันยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้แต่เธอก็สร้างตัวตนสร้างฐานะไม่ต้องพึ่งพาใครอาชูจะเป็นแบบนั้นล่ะเธอเก่งเหมือนวาชากับวินอสเท่าที่ฟังมันก็ว่าวินอสจะไม่ได้บ้านนี้เลยนะพวกนั้นเนี่ยจะต้องแบ่งทรัพย์สินแน่ๆเลยเอ้ยพระเจ้าขอให้ไวชาลีกับวาชาไปจากบ้านนี้เหมือนกับวาชูด้วยนะนี่ได้โปรดลูกสาวฉันทำงานที่นั่นเธอทำงานหนักและได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองแม่แม่ไอ้บ้าเอ้ยทำผมเสียทรงหมดช่างมันเถอะแม่ทำไมถึงทำตัวเป็นเด็กๆไปได้แม่ผมดีใจมากเลยนะวันนี้ดีใจเหรอใช่แสดงว่าจะได้แต่งงานกับชราวานีแล้วหรือว่าแกได้ไปคุยกับคุณกิริศเรื่องแต่งงานของแกบอกมาแม่ไม่อยากได้อะไรนอกจากโรงรถแฟลตแล้วก็รถ2คันกับทองเยอะๆเลยนั่นล่ะพูดเสร็จแล้วนะใช่บอกมาว่ามีอะไรต้องการอีกไหม
ไม่แม่แล้วแม่มีปัญหาอะไรกะผมเห็นว่าแม่เนี่ยสร้างวิมานในอากาศมาตลอดเลยนะแม่ไม่ได้ถามผมบ้างไหมว่าทำไมผมมีความสุขอะแม่ผมมีความสุขเพราะว่าทุนของผมผ่านแล้วไงว่ายังไงใช่แม่มันเป็นไปได้ก็เพราะว่าชวารานีเนี่ยช่วยผมไว้อะแม่ผมไม่เคยเจอผู้หญิงที่ดีเท่าเธอแล้วก็นะใครเลือกให้แกล่ะแม่ไงล่ะแม่แกไม่มีทางเลือกผู้หญิงผิดคนใช่แม่แม่น่าจะเลือกคนดีๆกว่านี้ให้กับมานับเราจะได้ไม่ต้องรับมือกับอาชนาหญิงชั่วเราไม่ได้กำไรจากไอ้นั่นเลยผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมเราจะต้องหากำไรจากทุกเรื่องนะก็ใช่ผมรู้ว่าสำหรับแม่เนี่ยชราวันนี้มีความหมายแค่เงินทองเท่านั้นใช่แต่แม่ผมเริ่มที่จะรักเธอจริงๆแล้วอ่ะแม่ไม่ได้บอกให้แกต้องทิ้งเธอนี่นะแกรักชราวันนี้แม่ก็รักความรวยของเธอไปสิเร็วเข้ารีบกลับมาพร้อมข่าวดีเรื่องการแต่งงานของแกแม่ฝันจะไปอเมริกาแม่ดีแม่กับฝันของแม่น่ะเป็นไปไม่ได้หรอกนะชีวิตสาชินเข้าที่เข้าทางแล้วตอนนี้ห่วงแค่เรื่องให้ชีวิตของมานับเข้าที่เข้าทางแค่นั้นเองลูกสาวฉันไปทำงานที่สำนักงานของสาธิตเธอทำงานหนักเพื่อหาเงินและเธอก็มานับกลับมาแล้วเหรอฟังนะเวลาของแกมันเหลือไม่มากแล้วนะแกตัดสินใจหรือยังล่ะแม่รู้ว่าแกกลัวถ้าแม่แกคิดถูกล่ะความเชื่อใจของแกกับเมียก็จะจบลงแกก็จะหยุดหลีกเลี่ยงไม่ได้ความจริงมันจะต้องถูกเปิดเผยแกจะหลีกเลี่ยงความจริงไปอีกนานแค่ไหนลองคิดดูสิแม่ผมฟังนะระหว่างแกกับอาชนาไม่มีอะไรเหลือแล้วแกอยู่ด้วยกันไม่ได้สุโลชนามาที่นี่นะแล้วพูดอย่างมั่นใจบอกให้ลูกชายเธอเซ็นใบหย่าซะแล้วพวกนั้นเนี่ยพวกนั้นจะให้อาชนาแต่งงานกับสาธิตด้วยแม่รู้ว่าแกไม่เชื่อแม่นะมานี่สิมานับตามแม่มาแม่มีหลักฐานนะเอากุญแจมาล็อกประตูด้วยบันดูมานี่มากินชาหน่อยลืมเรื่องหนังสือไปก่อนนะแกลืมทุกอย่างเลยนะถ้าอ่านหนังสือลืมทุกอย่างจริงๆไม่เหนื่อยกับการเรียนบ้างเหรอไม่อะหนูเหนื่อยไม่ได้หรอกหนูอยากจะเรียนให้สูงจะได้ทำตามความฝันที่พี่ฝันเอาไว้ไงล่ะพี่อาชนาพี่หนูน่ะเคยพูดเรื่องความฝันของเขาไหมเขาไม่พูดหรอกเพราะหนูรู้ว่าเขาไม่ปล่อยให้ใครรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาปกปิดความคิดของตัวเองตลอดหนูรู้ว่าเขาต้องการอะไรเขามีฝันที่จะเปิดโรงรถเป็นของตัวเองพระเจ้าขอให้ฝันของพี่เป็นจริงทีนะแม่นี่ที่ทำงานของสาธิตนี่ที่นี่คือที่ที่เกิดเรื่องใหญ่ทุกวัน
มาสิแม่ไม่ไปแล้วล่ะไปเข้าไปแล้วไปดูให้เห็นกับตาตัวเองว่าแม่โกหกไหมแม่ห้ามแต่เข้าไปซะแกอยากจะรู้ความจริงเรื่องอาชนากับสาธิตสินะแกจะต้องตามหาความจริงไปดูให้เห็นกับตาเพราะว่าเธอมาที่นี่ทุกวันเลยเธอกำลังจะแต่งงานกันด้วยนะไปสิจะปล่อยให้หมดเวลา24ชั่วโมงเหรอไปสิไปดูซะไปเร็วเข้าเร็วซะกลัวอะไรนะยายนั่นอยู่ที่ไหนนะฉันขอให้ยายนั่นมาที่นี่มันอยู่ไหนไปไหนมาเนี่ยไปเดินเล่นมาเหรอฟังนะลูกชายฉันน่ะเข้าไปแล้วเข้าใส่เสื้อลายตัวสูงใส่กางเกงยีนเขาหน้าตาหล่อดูดีเหมือนกับฉันด้วยไปคุยกับเขาแบบที่ฉันสอนเอาไว้ไม่ต้องห่วงค่ะทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามแผนแน่ๆจ้าไปเร็วเข้าอรุณสวัสดิ์ชินเดครับท่านชามาอยู่ไหมไม่ครับเขาออกไปโอเคเขามาแล้วรีบบอกผมนะโอเคครับโอเคอรุณสวัสดิ์อาชนะ ดีมากเลยนะไม่มีความผิดพลาดเลยดีคุณมีอะไรจะบอกผมไหมค่ะฉันมีคำจะขอนะคะว่ามาเชิญเลยถ้าเอกสารของมานะครบแล้วมันจะเป็นไปตามเงื่อนไขคุณจะให้สินเชื่อกับเขาไหมคะอาชนะขอผมถามอะไรหน่อยได้ไหมถึงแม้ว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณก็ยังจะอยากให้เพราะว่าถ้าสมาชิกในครอบครัวมีความสุขฉันก็จะมีความสุขไปด้วยนะคะเช่นใครล่ะวันดิตาค่ะสาชินลุงค่ะและไม่ว่ายังไงคุณก็ช่วยอนุมัติสินเชื่อให้กับมานาบด้วยนะคะอัชนาฉันคิดว่าครั้งนี้เนี่ยยังไงสินเชื่อของมานาบก็จะผ่านนะ เพราะว่าเอกสารของเขาเนี่ยครบแล้วดูจากรายได้กับแบบภาษีแล้วเนี่ยเขาน่าจะได้เงินกู้แบบง่ายๆเลยล่ะขอบคุณค่ะไม่มันเป็นไปไม่ได้ฉันชอบรับว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันแต่ว่าพวกเขาเข้ากันได้ดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะมีอะไรเกินเลยฟังนะคุณทำงานที่นี่ไหมคะไม่คุณมาสัมภาษณ์งานใช่ไหมเปล่าครับฉันมาที่นี่มาสัมภาษณ์งานเหมือนกันนะคะแต่คุณสาธิตคนนั้นน่ะที่อยู่ตรงนั้นไม่ให้ฉันทำงานแต่ผู้หญิงคนอื่นน่ะกลับได้งานผู้หญิงที่เขาคุยกับคุณสาธิตตรงนั้นยังไงล่ะคะเธอจบแค่เกรด8เองแต่เธอก็ได้งานทันทีเลยนะมีการยินยอมกันจริงๆอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยฉันเพิ่งรู้ว่าพวกเขาน่ะสนิทกันมากได้ยินกันว่าพวกเขาจะแต่งงานกันด้วยนะคะนั่นล่ะอนาคตสามีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงยังไงเธอก็คงจะต้องได้งานนี้สินะจริงไหมคะคุณว่าไงนะคุณพูดเรื่องแย่ๆถึงคนอื่นนะโดยที่ไม่รู้จักเขามันไม่เหมาะกับคนอย่างคุณเลยนะ
ผู้หญิงคนนั้นเพิ่งผ่านอะไรแย่ๆมาเมื่อหลายวันก่อนนี่เองแล้วคุณก็ยังที่จะฉันจะไปกล่าวร้ายคนอื่นทำไมกันล่ะคะฉันก็พูดในสิ่งที่ฉันได้ยินมาฉันไม่รู้ว่าคุณจะเจ็บขนาดนี้นะแต่ก็นั่นแหละความจริงก็คือความจริงเราปิดบังมันไม่ได้นะคะฉันอยากจะรู้นะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรทำไมคุณถึงต้องโกรธขนาดนี้คุณพูดแบบนี้คุณหมายความว่ายังไงเธอเป็นภรรยาผมนะงั้นเหรอเป็นภรรยาของคุณเนี่ยนะใช่เหรอขอโทษมากๆเลยค่ะฉันไม่รู้นะฉันขอโทษที่ทำลายความรู้สึกคุณนะคะฉันไม่ควรจะพูดแบบนั้นนะคะที่จริงแล้วฉันไม่ตั้งใจจะพูดแบบนั้นเลยแต่ฉันสาบานนะคะที่ฉันได้ยินมามันเป็นความจริงฉันเลยไม่สงสัยว่าทำไมคนจบเกรด10อย่างฉันถึงไม่ผ่านการสัมภาษณ์แต่ผู้หญิงคนนั้นกลับผ่านทั้งที่ผ่านเกรด8เธอได้งานทำได้ยังไงกันนะฉันมั่นใจว่าพวกเขาน่ะจะต้องคบกันแน่ขอโทษนะคะที่ทำให้เจ็บอ่ะคือฉันไม่ได้ตั้งใจบายค่ะเซ็นใบหย่าซะเธอเรียนเกรด8แต่ได้ทำงานพวกนั้นจะให้อาชนาแต่งงานกับสาธิตด้วยนะพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากเลยนะฉันได้ยินมาว่าพวกเขาจะแต่งงานกันด้วยแล้ว